สวัสดีครับผมนะครับตอนนี้เราเดินทางไปสระบุรีนะครับตอนนี้เราจอดปั๊มปตท.ครับผมเชือกแรกนี้ก็สีนวลขันเงินคำหมื่นนะครับผมเราเดินทางนะครับผมนี่ก็แม่มูลนะครับแม่มูลแม่แก้วนะครับแม่มูลแม่แก้วมาก็นุ่มนิ่มโบวี่นะครับผมครับตอนนี้เราเดินทางมา7คันนะครับเพื่อนๆก็ไปก่อนแล้วเมื่อวานก็มีนะครับอันนี้แม่มูลนะครับผมแม่มูลแม่แก้วนะครับตอนนี้จอดปั๊มปตท.อำเภอพิมายนะครับอำเภอพิมายก่อนจะเข้าโคราชนะครับผมขันเงินกับข้ามื่นนะครับอันนี้จะเป็นโบวี่นะครับจะเป็นโบวี่โบวี่ครับตอนนี้ก็ไปเข้าห้องน้ำไปทำธุระกันนะครับผมตอนนี้เรานะครับมาอยู่กันตรงนี้เลยนะครับผมปตท.พิมายนะครับนี่รถโบวี่สีเขียวนี่รถนุ่มนิ่มนะครับผมนี่รถแม่แก้วนะครับผมสวัสดีครับผมนี่ป๋าวินัยครับผมป๋าวินัยแม่แก้วนะครับผมแม่แก้วครับรถแรงแม่แก้วรถแรงนี่แม่แก้วแม่แก้วมีอะไรกินแม่แก้วได้อ้อยนะครับผมแม่แก้วได้อ้อยอยู่บนรถข้ามมือเอาอ้อยอยู่บนรถมาหมดแล้วนะครับผมไม่เหลือนะครับนี่ก็จะเป็นแม่มูลโอ้สุดยอดเลยครับนี่รถคำหมื่นของเรานะครับเติมน้ำมันมาเต็มถังนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะหมดนี่คำหมื่นในด้านหลังนะครับเห็นแต่ก้นนะครับคันเงินระยะทางก็ยังอีกเป็น100กิโลนะครับผมอีกเป็น100กิโลว่าตอนนี้ก็เดินทางมาได้ประมาณเกือบ100แล้วครับผมระยะทาง288กิโลนะครับผมจากบ้านเรานะครับระยะทาง288กิโลนะครับขมือนเหนื่อยไหมขมือนเหนื่อยไหมรถใครดังอะไรขันเงินเหนื่อยไหมขันเงินเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนี่ครับผมเข้าเซเว่นนะครับเข้าเซเว่นไปหาซื้อของกินกันนะครับโอ้หนวกหูรถคนหลายรู้ดังอะไรแตะ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 ดูสีนวลบ้างครับผมโอ้สีนวลครับสีนวลดูสีนวลสีนวลก็
มากับเพื่อนนะครับผมล่วงหน้าไปก็จะเป็นชัยมงคลตะวันแม่กำไรภูผาพาโชคพี่ดาวโพเงินบุญส่งนะครับที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วครับผมตอนนี้เราจอดปั๊มก่อนนะครับผมเดินทางไม่รู้ว่าอีกกี่กิโลนะครับเดี๋ยวเราถามก่อนนะครับอีกไกลวะอีกจะกิโล200โลวะบอสไปถึงที่พักเขาดิของเขาลอยกิโลลอยเท่าไหร่อันนี้อะไรมาเพราะลอยบนนี่ยังไม่ต้องถึงลอยเนาะลอยบ้างไม่ไหมพี่ไม่ห้อยลอยถ้าเหมือนมันเท่าไหร่288บอสอีก200โลอีกประมาณ200โลระยะทางยังอีกไกลนะครับผมอีกประมาณ200โลนะครับผมไปพักอีกทีเดียวแล้วบ่ไปพักนั่นเขาบ่บ๊ไปแวะเขาไปซื้อบ่เราไปจอดรออยู่ด่านเลยบ่เขาด่านเลยพักรอด่านนี่รวยๆครับวันนี้รวยๆเฮงๆวันนี้วันที่1นะครับผมเดินทางวันที่1นะครับผมมันก็อัปเดตอาการอัปเดตสถานการณ์ในการเดินทางให้กับ FC ได้รับชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่อำเภอพิมายนะครับผมก็จะเดินทางต่อไปครับผมอีกประมาณ200กิโลนะครับผมฝากเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ